11อาหารบำรุงตับอ่อนเพิ่มความแข็งแรงก่อนที่จะเป็นไหลโรคเจ้าตับอ่อนนะครับมีหน้าที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งครับที่อยู่ในระบบย่อยอาหารครับนำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสร้างอินซูลินและก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่หากการทำงานของตับอ่อนผิดปกติครับอาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและก็ตับอักเสบได้ครับ 1. น้ำเปล่าครับน้ำจะเข้าไปช่วยล้างสารพิษในร่างกายครับช่วยในการทำงานของอวัยวะต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นครับดังนั้นครับเราควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยไปกว่า 1.5 ลิตรต่อวันครับส่วนตัวผมก็จะดื่มประมาณ2ลิตรเท่ากับน้ำขวดใหญ่ประมาณ2ขวดครับเพื่อน 2. ไขมันดีไขมันดีก็พวกกรดไขมันโอเมก้า3ครับที่ได้จากไข่ไก่ปลาถั่วพืชต่างๆรวมถึงน้ำมันพืชครับเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคานูรารวมถึงกรดไขมันอีกตัวเช่นน้ำมันจากพืชต่างๆและก็กรดไขมันโอเมก้า6ที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงตับครับโดยสามารถหาเจ้าโอเมก้า6นี้ได้จากอะโวคาโดน้ำมันพืชแทบทุกชนิดครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินวันละ50กรัมเพื่อให้ร่างกายนะครับสามารถใช้พลังงานจากไขมันครับที่เรากินเข้าไปได้หมดไม่เหลือตกค้างครับจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ 4. ผลไม้ครับโดยเฉพาะผลไม้ตระกูลพวกบลูเบอรี่ครับเชอร์รี่ผลไม้ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวครับเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายครับหรือจะเลือกกินผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำในปริมาณที่เหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลั่งอินซูลินของร่างกายมากจนส่งผลเสียให้แก่ตับอ่อนของเราได้ครับ 4. ผักตระกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบรอกโคลีเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารไฟเบอร์แล้วก็ในกะหล่ำครับยังมีกูโคซิโนเลตครับซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากการพวกสารเคมีต่างๆครับแต่ก็จะเลือกรับประทานผักที่ปลอดสารพิษเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้รับเอาสารเคมีที่ตกค้างจากการปลูกเข้าสู่ร่างกายก็ควรล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานพวกผักหรือผลไม้ครับอันดับที่5ครับกระเทียมงานวิจัยครับทั่วโลกครับจากคนนะครับที่ชอบกินกระเทียมครับมีความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนลดลงถึง 54% ครับเพราะว่ากระเทียมมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนที่ถูกทำลายครับบำรุงตับอ่อนไปในตัวด้วยอีกทั้งครับกระเทียมครับยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินและลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ครับ 6. เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันครับเป็นแหล่งโปรตีนครับเป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นครับที่จะต้องได้รับและอาหารโปรตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์ครับผมโดยเราควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุกด้วยการนึ่งต้มครับแทนการทอดก็ทำเป็นพวกต้มยำต่างๆได้ครับหรือว่าจะเป็นพวกนึ่งอบก็ได้ครับเพื่อน7ถั่วครับนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วครับเรายังกินโปรตีนจากพืชได้ครับอย่างเช่นถั่วต่างๆนะครับเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วและถั่วเหลืองรวมถึงเต้าหู้ครับแต่ก็ต้องดูว่ามีเชื้อราอยู่ในถั่วหรือเปล่าเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราหรือว่าตับอ่อนเราได้ด้วยนะครับเพื่อน8วอลนัทวอลนัทครับจัดเป็นถั่วชนิดหนึ่งครับที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ค่อนข้างสูงเลยครับเพื่อนๆและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้สามารถกินเป็นของว่างระหว่างวันได้เพลินและก็ดูแลตับอ่อนของเราได้ครับ9นมอัลมอนด์การดื่มนมอัลมอนด์ครับจะช่วยให้ได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพของเราครับดีกว่าการดื่มนมวัวทั่วไปครับนอกจากนั้นครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระครับ
แล้วก็ช่วยดูแลตับอ่อนของเราครับและที่สำคัญครับควรเลือกที่ชนิดที่มีน้ำตาลน้อยยิ่งดีครับเพื่อน10ครับโยเกิร์ตแนะนำให้เป็นโยเกิร์ต 100% ไร้น้ำตาลยิ่งดีครับร่างกายครับควรได้รับเจ้าโยเกิร์ตครับเพราะว่าโยเกิร์ตมีแบคทีเรียชนิดที่ดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนรวมถึงครับปกป้องระบบการทำงานของลำไส้ตับอ่อนได้ดีด้วยครับทั้งนี้ครับกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลือกกินนะครับโยเกิร์ตที่น้ำตาลน้อย 100% ยิ่งดีครับ11ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือครับเป็นคราฟที่ดีครับไม่เพียงเป็นอาหารลดน้ำหนักนะครับแต่ยังมีคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำครับกินเข้าไปก็ไม่ทำให้ระดับอินซูลินเวียงจนร่างกายควบคุมได้ยากครับช่วยให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วก็มีพวกสารอาหารแล้วก็ไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพของเราครับแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน